ราวนี้วงการมวยค่ะมาเจอกับวงการนักร้องกันบ้างจบไปแล้วนะคะอย่างสวยงามด้วยอย่างน่าประทับใจทั้งศิลปินเองรวมไปถึงแฟนคลับหรือว่าเหล่าอากาเซ่ของพี่แจ็คสันหวังนั่นเองและทีนี้มีสีสันในช่วงที่มาคอนเสิร์ตที่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะเป็นคลิปที่ทางเพจของบัญชาเมฆจิมโพสต์เลยนะคะนี่ค่ะพี่บัวขาวค่ะไปทักทายพี่หวังพี่แจ็คสันหวังค่ะเดี๋ยวเขาทักทายกันยังไงอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเช็คก่อนโอ้นี่เหล่าอากาเซ่ใจหายใจคว่ำนะต้องบอกก่อนอากาเซ่นี่คือกลุ่มแฟนคลับของพี่แจ็คสันหวังเขาเรียกกลุ่มเขาว่าอากาเซ่พอมาเจอพี่บัวขาวแบบนี้โอ้โหทำท่าเอาจริงเอาจังแบบนี้ตายแล้วพี่แจ็คสันจะรอดไหมเนี่ยนะสุดท้ายรอดมาได้ด้วยการยกมือไหว้ค่ะคุณผู้ชมที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะซีนเมื่อกี้นี้นี่ถ้าฟังไม่ผิดนี่คือบัวขาวกำลังรัวภาษาไทยใหญ่เลยใช่ไหมใช่ไม่ได้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 ครับพี่แจ็คสันนี่เอาตัวรอดได้ด้วยช็อตนี้ยกมือไหว้เลยนะพี่แจ็คสันใช่ค่ะเนี่ยนะนี่แล้วก็มีเซตภาพนิ่งออกมาด้วยเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์แจ็คสันรวมสัตว์ไทยใช่ไหมใช่เป็นจักรวาลที่คิดว่าไม่น่าจะมาโคจรเจอกันได้ฮะนี่ค่ะก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าพี่แจ็คสันหวังเองก็ชอบต่อยมวยนะนี่ค่ะแล้วพี่บัวขาวของเรานี่ก็ดังด้วยนะนี่ค่ะเป็นภาพน่ารักแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการหยอกล้อกันคราวนี้เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะก็มีคลิปออกมาเพิ่มเติมนะอัปเดตเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะไม่รู้ว่าใครหวั่นใจใครกันเลยนะนั่นน่ะสิครับเซ็นนวมให้ค่ะเป็นของขวัญให้พี่แจ็คสันค่ะสำหรับพี่บัวขาวของเรานี่แคปชั่นบอกว่าขอบคุณแจ็คสันหวังที่เป็นแฟนคลับและติดตามผลงานของพี่บัวขาวมาตลอดนี่ค่ะโอ้เห็นดูเนาะค่ะคือหลายคนก็บอกว่าแบบนาทีที่แจ็คสันเผชิญหน้าบัวขาวเนี่ยถึงขั้นร้องถามว่าทำไมก่อนถอยหลังหนีเห็นมีบัวขาวถอดเสื้อแล้วสุดท้ายอันนี้มาแจกลายเซ็นให้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งภาพด้วยนะนี่หลังจากได้ลายเซ็นบนนวมแล้วอ้าวลองของหน่อยสิสะทกสะท้านไหมฮะแหมต่อยเล่นๆเฉยๆคือความเป็นคนกีฬาทั้งคู่แล้วก็มีมอบช่อดอกไม้ให้กันด้วยเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะซึ่งทัวร์ที่ประเทศไทยนี่จบไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับพี่แจ็คสันนะคะต่อไปก็เป็นคิวของมาเลเซียค่ะเวิลด์ทัวร์นะคะเวิลด์ทัวร์นั่นเองนะครับนี่ภาพความประทับใจความน่ารักน่าเอ็นดูที่เกิดขึ้นในโซเชียลคนก็ร่วมกันยิ้มกันกรุบกริบแบบยิ้มแบบเนี้ยยิ้มยังไงกรุบกริบแบบเนี้ยนะท่านผู้ชมครับน่ารัก